กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเนื้อคั่วกิ้งสตอของน้องมันแก้วนมคุณธรรมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโอ้ยดูท่าทางจะถ้าเผ็ดเป็นไงนะอ๋อนั่นคือเผ็ดเหรอใช่ค่ะอาจารย์โอเคอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าคงไม่มีความสามารถในการชิมวันนี้คงต้องหาอาสาสมัครคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะขออาสาสมัครในสตูดิโอละกันใครอยากมาชิมเนื้อคั่วกิ้งของคุณมันแก้วอ่ะเดินเข้ามาเลยเร็วเร็วค่ะเดี๋ยวหนูจะมาเร็วอ่ะทำไมมีใครเฝ้าตากล้องเลยเหรอลองชิมดูไหมคะอะไรกันเนี่ยเข้าแถวขนาดนี้เลยเหรอคนเล็กขอก่อนคะอร่อยมากเลยครับแล้วทำไมตาต้องมองแต่อยู่ที่มองจานครับก็ อันนี้อย่างนี้ละกันไหนฉันลองให้ชิมสิอร่อยไหมได้ค่ะโอ้ยขออีกคำหนึ่งด้วยอ่ะคะเป็นไหมคะเผ็ดไหมคะต้องล้างซีดด้วยเหรอใช่ค่ะเวลาเสิร์ฟอาหารค่อยๆทานนะคะค่อยๆลิ้มจะฟ้องบีบีฟ้องบีบีแต่อาจารย์ว่าคนอีกคนหนึ่งน่าจะกินนะคะเชิญคุณพี่เสื้อดำนะคะเข้ามาชิมหน่อยเอาช้อนใหม่ป้อนเขาเลยนะได้ค่ะดูซิว่าจะอร่อยไหมอาจารย์ป้อนไหมคะไม่อ่ะไม่ต้องหรอกเธอนั่นแหละจริงเหรอเผ็ดไหมคะอาจารย์จริงเหรออ่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นอ่ะยังไงเราก็ต้องชิมใช่ไหมก็อาจจะโกหกต้องกินเยอะๆเลยค่ะพวกผู้ชายพวกนี้ชอบโกหกถึงจะไปเชื่อมันเออต้องปากแม่เท่านั้นลูกไม่มีใครน่าเชื่อถือเท่าแม่นะลูกจำไว้นะครับลูกเชิดหน่อยลูกก็มากนมหกลูกแผ่นีอ่ะแผ่นเลยค่ะจันไม่ไหวแล้วลูกเผ็ดมากเผ็ดเกินใช่ไหมคะกินได้ค่ะเฮ้ขอบคุณค่ะมันเผ็ดไปใช่ไหมคะเผ็ดมากเลยช่วงหน้าจันนี่สัจธรรมเย็นตาโฟผักบุ้งกรอบกะทิสดให้น้องมันแก้วชิมครับสวยอย่างเดียวไม่พอแล้วล่ะสมัยนี้หนูต้องทำมาหากินเลี้ยงผู้ชายลูกดูแม่สิแม่เลี้ยงผู้ชายตลอดเลยขอกินกรอบๆนะคะอ่าฮะอันไหนยาวสุดอะคะอันไหนยาวสุดอะคะอันนี้บุญนมหนูจริงค่ะบุญนมบุญปากเลยลูกช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูบะหมี่ต้มยำหมั่นกุ้งมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น18ซมราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟแล้วต้มพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดฉีกคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วใส่มันกุ้งและกุ้งสดคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาพริกขี้หนูแดงโขลกคนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดเห็ดฟางต้มจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่น้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งจัดบะหมี่ไข่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยต้มยำมันกุ้งแล้วโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยผักชีซอยใส่ไข่ออนเซนและหมูเด้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ